สำหรับคดีช่อโกงบิตคอยทำเอานักลงทุนชาวฟินแลนด์เนี่ยนะคะก็เสียหายไปหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดมีความคืบหน้านะคะเพราะว่าทางบูมแล้วก็พี่ชายคนรองของบูมเนี่ยได้มารายงานตัวมารับทราบข้อกล่าวหานะคะที่กองบังคับการปราบปรามค่ะนายบูมก็คือนายจิรัตพิสิทธิ์จารวิจิตนะคะพี่ชายคนรองก็คือนายธนสิทธิ์จารวิจิตมาพบกับทางกองปราบนะคะพันตำรวจตรีกำธรนิยมสารวัตรสอบสวนค่ะเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีร่วมกันช่อโกงเนี่ยนะคะในส่วนของนายปริญญาพี่ชายคนโตเลยซึ่งอยู่เมืองนอกก็ยังไม่พบว่ามารายงานตัวตามนัดยังอยู่ที่อเมริกาอยู่นะคะยังไม่กลับเข้าไทยตามรายงานเบื้องต้นเนี่ยหากวันนี้นายปริญญายังไม่มาอีกพนักงานสอบสวนก็อาจจะเสนอต่อศาลอาญาเพื่อพิจารณาอนุมัติหมายจับไปเลยทั้งที่กระบวนการปกติเนี่ยคือออกหมายเรียก2ครั้งก่อนเนาะแล้วต้องออกหมายจับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องออกหมายจับเลยหรือเปล่านะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยหลังจากที่นายบูมและพี่ชายคนรองรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งสองไปทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปนายบูมเนี่ยบอกว่าวันนี้มาตามหมายเรียกเรื่องของคำให้การเนี่ยยังปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ร่วมกระทำความผิดกับพี่ชายคนโตที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องพี่ชายคนโตยังไม่ได้ติดต่อมาเลยยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะเลยค่ะยังไม่ได้คุยกันนะจริงนะนั่นน่ะสิขณะที่พี่ชายคนรองพี่ชายคนรองก็รับทราบข้อกล่าวหาเสร็จและก็รีบขึ้นรถไปไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ประการใดนะคะแล้วเมื่อวานนี้มีคนดอดมาพบตำรวจก่อนหน้านี้แล้วจริงๆหมายนัดวันนี้เหมือนกันนะคะนั่นคือคุณประสิทธิ์ศรีสุวรรณเจ้าพ่อตลาดหุ้นเมืองไทยมาด้วยนะคะแล้วก็มีมากับนายชาคริสอามัดรวมถึงนายเออานีโมตาวาซาริมาชาวฟิลิปปินส์ที่ฟ้องเรื่องคดีนี้นะคะก็มาพบกับพันตำรวจเอกชาคริสสวัสดีรองผู้บังคับการปราบปรามรับทราบข้อกล่าวหาในการช่อโกงเงินบิตคอยตามหมายเรียกก็บอกว่าแอบมาเจอก่อนก็เดี๋ยวเพราะว่าพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวนักข่าวจะเยอะวันนี้ก็เคยมาเจอแต่นักข่าวก็เห็นจนได้นะคะเขาก็บอกว่ามาปฏิเสธค่ะเรื่องของคดีว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายปริญญาจารวิจิตผู้ต้องหาคนสำคัญที่หลบอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นพี่ชายของนายบูมนะคะและขณะเดียวกันนายเออานีโมตาวาซาริมาชาวฟินแลนด์ก็มาพร้อมกับนางสาวชนิการแก้วกาสีแฟนสาวผู้เสียหายในคดีก็มาพบเช่นเดียวกันมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคดีที่ถูกช่อโกงนะคะนางสาวชนิการก็บอกว่าตัวเองและแฟนหนุ่มได้มีโอกาสไกล่เกลี่ยกับนายประสิทธิ์และนายชาคริตแล้วการเจรจาเป็นไปในทางที่ดีส่วนจะมีการยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่อยู่ระหว่างการตกลงค่ะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วตัวเองนั้นก็ถือว่าได้พูดคุยในระดับที่น่าพอใจข่าวบอกว่านายประสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีการชดใช้ให้กับนายอันนี้เลยนะเพื่อจะให้มีการถอนแจ้งความก็คือชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแหละแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่ในการเจรจาว่าตกลงดีลหรือเปล่าหรือไม่ดีลในเรื่องนี้นะคะแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับถ้าใช้ชดใช้หมดเนี่ยก็ไม่ต้องก็ถอนแจ้งความไงอ๋อทีนี้ก็อยู่ที่ผู้เสียหายแล้วว่าจะแฮปปี้กับแบบนี้หรืออยากจะให้เรื่องมันไปต่อใช่ค่ะใช่ค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง